สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมจะพาทุกๆคนมาหล่นเต้าเจี้ยวนะคะหรือว่าเต้าเจี้ยวหล่นนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะขูดมะพร้าวก่อนนะคะมะพร้าวเป็นของในสวนเราเองนะคะทุกอย่างที่เราจะใช้ก็คือเป็นของในสวนเราที่เราปลูกไว้นะคะไม่ต้องซื้อหาประหยัดรายจ่ายถึงไม่มีรายได้เข้าในช่วงนี้แต่เราก็สามารถที่จะมีของในสวนเราไว้กินเองโดยที่ไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องจ่ายให้เสียเงินนะคะตอนนี้เราก็คั้นกะทิเอามาเกรียมตั้งไฟแล้วนะคะส่วนเครื่องปรุงของเขาก็จะมีเต้าเจี้ยวนะคะที่เราโขลกไว้แล้วนะคะหมูสับค่ะแล้วก็หอมแล้วก็พริกหยวกพร้อมกับพริกชี้ฟ้านะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำต่อนะคะตอนนี้กะทิก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เต้าเจี้ยวที่เราโขลกไว้นะคะเราก็จะยีนะคะยีเนื้อถั่วที่เราโขลกไว้เต้าเจี้ยวนี่เราสามารถทำเองได้นะคะโดยการใช้ถั่วเหลืองนะคะมาหมักไว้ประมาณ3เดือนเราก็จะทำเจ้าเจี้ยวไว้กินเองได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะตอนนี้น้ำกะทิกับตัวเต้าเจี้ยวเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสับลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เต้าเจี้ยวแสนอร่อยนะคะของบ้านไร่วังพยอมนะคะส่วนอันนี้ก็คือไข่ไก่นะคะตีให้เป็นละเอียดเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ใส่ไปจะใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะอันนี้เราไม่ว่ากันตามแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะอาหารของคนบ้านนอกของคนชนบทนะคะอาหารของคนชนบทไม่ต้องพิถีพิถันมากนะคะทำได้กินอร่อยปลอดภัยไร้สารเคมีไร้สารพิษเป็นอันว่าปลอดภัยต่อชีวิตของครอบครัวก็พอแล้วนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องปรุงแต่งให้เลิศเลยนะคะสำหรับชีวิตอาหารการกินของคนชนบทนะคะอันนี้ก็คือเครื่องปรุงคือหอมกับพริกนะคะใส่ได้ทั้งพริกหยวกแล้วก็ใส่ได้ทั้งพริกชี้ฟ้านะคะพริกสวนของเรานะคะปลอดสารเคมีปลอดสารพิษนะคะส่วนตรงนี้ก็คือน้ำตาลนะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะใครหวานอยากหวานมากก็ใส่มากใครอยากหวานน้อยก็ใส่น้อยหรือใครไม่ชอบกินหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่สำหรับบ้านไร่วังพยอมนี้ต้องให้รสกลมกล่อมนะคะใส่พอประมาณหวานพอควรไม่ต้องหวานจนเลิศเลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่า
รู้สึกว่าเต้าเจี้ยวของเราไม่ค่อยเค็มนะคะแต่ละคนกินไม่เหมือนกันฉะนั้นการปรุงรสนี้ตามใจชอบของแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละท้องที่นะคะแต่ละครอบครัวจะกินไม่เหมือนกันนะคะรสชาติบางคนชอบกินหวานนำหน้าบางคนชอบกินเค็มนำหน้าบางคนชอบกินเปรี้ยวนำหน้านะคะแต่การทำเต้าเจี้ยวนี้คือไม่ใส่น้ำปลานะคะให้ใส่เกลือแทนนะคะไม่งั้นรสเขาจะเปลี่ยนทันทีเลยนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะและแล้วเต้าเจี้ยวหล่นสูตรของบ้านไร่วังพยอมก็เสร็จลงแล้วนะคะน่ากินไหมคะมากินด้วยกันนะคะสำหรับอาหารมื้อเย็นคือเต้าเจี้ยวหล่นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะ